ราจะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด3ฟองเริ่มต้นด้วยการตอกไข่และตีไข่ให้ละเอียดหลังจากนั้นก็ใส่ท็อปปิ้งอร่อยๆตามใจชอบเลยนะคะการทาเนยลงบนกระทะเราจะแบ่งไข่ทอดลงไปเรื่อยๆสัก3ครั้งนะคะทอดได้สักพักก็เริ่มม้วนไข่มาที่ขอบกระทะเหลือปลายไวเล็กน้อยค่ะทาเนยแล้วก็เทไข่ยกที่2ลงไปให้ปลายไข่ที่ทอดแล้วกับไข่ที่เทลงไปใหม่เนี่ยเชื่อมต่อกันแล้วก็ทำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งในรอบที่3ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะวันนี้ขอตัวไปทานไข่ม้วนก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะชื่นชอบให้กำลังใจด้วยการกดไลค์และเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ